สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลนะคะป้าเล็กชาแนลวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำข้าวผัดปลาหมึกนะคะเป็นเมนูง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะเรามาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันเลยนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวค่ะกระเทียมนะคะผักรวมค่ะแล้วก็ไข่นะคะส่วนแครอทนี่เราเอาไว้แต่งหน้าแทนแตงกวานะคะน้ำมันสำหรับผัดนะคะซอสหอยค่ะซอสฝาเขียวนะคะน้ำตาลทรายตัดรสค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากการใส่น้ำมันนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนนะคะกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกเลยค่ะตามด้วยไข่นะคะเสร็จแล้วใส่ข้าวนะคะผักรวมค่ะใส่ไปได้เลยนะคะเบาแก๊สลงนิดนึงนะคะเพราะเราจะปรุงรสเนาะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะซอสหอยค่ะครึ่งช้อนชาค่ะซอสฝาเขียวนะคะตอนนี้เราก็เร่งไฟขึ้นนะคะเพราะว่าเราปรุงเครื่องเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาข้าวผัดปลาหมึกเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่ารับประทานไหมคะเดี๋ยวเราเบาไฟลงแล้วก็มาชิมกันนะคะเพิ่มซอสนิดนึงนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลาหมึกเมนูที่แสนจะง่ายแล้วก็อร่อยนะคะลองทำรับประทานกันได้นะคะมีข้าวเย็นเหลือๆในตู้นะคะผัดง่ายๆค่ะทีนี้เราจะมาจัดจานกันนะคะเราก็จะใช้ปลาหมึกของเรานะคะใส่ลงไปก่อนนะคะก้นถ้วยเนาะแล้วก็ผักสวยๆใส่ลงไปค่ะกับปลาหมึกนะคะThank you.
เสร็จแล้วเราก็ตักข้าวค่ะใส่ลงไปค่ะเราตักข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะกดให้แน่นๆเลยนะคะแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะเวลาเราคว่ำลงไปแล้วเขาจะได้ไม่เสียทรงนะคะโอ้ร้อนกรณีนี้คือทำให้ดูเผื่อใครอยากจะได้การตกแต่งจานข้าวสวยๆหรือว่าแม่ค้านะคะอยากจะใช้นำวิธีนี้ไปใช้ประโยชน์ในการเสิร์ฟลูกค้านะคะให้ลูกค้าประทับใจเนาะก็ใช้วิธีนี้ได้นะคะจานนะคะแล้วคว่ำนะคะคว่ำจานลงไปแล้วเราก็หงายขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงออกนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ